ันทึกลึกลับแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นป่านะเป็นป่าไม่มีถนนหนทางหรอกเวลาคนเดินทางกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็น่ากลัวนะเป็นป่าช้าเป็นป่าอะไรเนี่ยก็มีเรื่องเล่าคือคนสมัยก่อนเวลาตายเขาก็ไม่เหมือนสมัยนี้เขาไปฝังฝังตามป่าช้านะบางทีมีก็มีคนเรื่องเล่าเจอผีเจออะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของในสมัยโน้นนะมันก็เป็นเรื่องปกติก็เล่าสืบทอดกันมาจริงก็ไม่ค่อยออกจากบ้านตอนกลางคืนนี่ครับน้อยลงไม่ค่อยมาที่เปรียบมาคนเดียวเงี้ยไม่ค่อยจะมาครับถ้ามาต้องมีเพื่อนมาอะไรเงี้ยแค่ตรงนี้แต่ไม่ค่อยมาเส้นนี้หรอกมาเฉพาะตอนกลางวันครับคืนมันน่ากลัวมากครับเส้นไม่ค่อยบ่อยมากครับทางมันเปรียวครับแถวนี้จะเป็นเหมือนพวกตาล้างป่าช้าอะไรเงี้ยเหมือนเปรตอะไรก็เยอะครับมีก็มีเพราะว่าแถวนี้ก็ว่ามีกระสือเขาพูดกันอยู่ว่ามีอะไรครับแต่คือไม่รู้ว่าใครแต่เขาก็พูดกันอยู่แล้วว่ามีกระสืออะไรอย่างเงี้ยคือในสมัยก่อนแถวนี้มันมีเป็นคนโบราณนะเขาเห็นกันนะเราแต่ผมไม่ได้มายังไม่ทันมานะเขาเล่าเป็นตอนกลางคืนก็มีแสงไฟออกจากบ้านหลังเนี้ยแล้วก็กลับเข้ามาจะเป็นเฉพาะบางวันบางคืนแล้วก็มีคนป่วยมีคนอะไรมันจะเป็นลักษณะนี้มานะนั่นก็เป็นความเชื่อของในคนรุ่นเก่าๆแต่ตอนนี้คนชุดนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีครับผมเกิดที่นี่เลยครับแต่วันนั้นเห็นจริงๆก็ผมเชื่อเต็มร้อยครับเพราะมั่นใจครับเห็นมีจริงครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่บุคคลครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมพูดไปคนหลายคนทั้งโลกอาจจะไม่เชื่อถ้าไม่เห็นกับตาครับแต่ก็ต้องผมเจอกับตัวเชื่อกับตัวตามหลักผมเป็นคนที่ไม่เชื่อครับมาแรกเห็นก็พูดไม่ออกครับตามหลักจะไม่ออกแล้วแต่เขาพูดว่าเห็นจริงมีจริงผมคนหนึ่งครับเห็นกับตาครับ 100% ครับถ้าไม่เชื่อต้องลองมาดูครับของนี้ลบหลู่กันไม่ได้ครับถ้าไม่เห็นกับตัวครับพุทธเจ้าสอนไว้บอกว่าถ้าจะเชื่ออะไรต้องเห็นกับตัวถึงจะเชื่อแต่ไม่เชื่อข่าวลือเพราะข่าวลือความเชื่อมันคู่กันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีตัวตนพวกข่าวลือเพราะมันอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วพวกความเชื่อถือพวกนี้พวกกระสือพวกอะไรพวกนี้แต่ถามว่ามีไหมมันก็คงจะมีในอดีตแต่ปัจจุบันนี้มันคงจะเสื่อมไปหมดแล้วก็โยมก็ต้องตั้งสติถ้ามีสติแล้วมันปัญญามันจะเกิดพุทธเจ้าก็บอกแล้วนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอเหมือนซึ่งปัญญาไม่มีใช่ป่ะพอมีสติเราก็จะมีปัญญามาพินิจพิเคราะห์ถึงว่าความเป็นจริงว่ามีจริงหรือเปล่ามีตัวตนหรือเปล่าเพราะของพวกที่มันพูดยากเรื่องละเอียดจนทุกวันนี้2000กว่าปีก็ยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้เราก็อย่างงมงายแล้วกันยึดถือตามแนวพระพุทธเจ้าไว้หมั่นทำบุญทำทานกระสือมีจริงหรือไม่ลูกไฟลึกลับที่ชาวบ้านพบเจอนั้นคืออะไรกันแน่เรายังคงเฝ้าติดตามและค้นหาคำตอบเพื่อไขปริศนาต่อไปว่าเป็นกระสือหรือเป็นเพียงดวงไฟของเครื่องบินแต่สิ่งหนึ่งที่กติชนความเชื่อโบราณกล่าวไว้และสามารถปฏิบัติได้ทุกคนก็คือถ้าไม่อยากเจอผีกระสือต้องดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาดอย่าให้รกรุงรังสกปรกมีกลิ่นเน่าเหม็นเพราะถ้าเป็นเช่นนี้อาจจะได้พบกับความเจ็บป่วยก่อนที่จะรู้ว่ากระสือมีจริงหรือไม่อย่างแน่นอนWe'll be right back.
เรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับว่ากระสือมีจริงหรือไม่คุณผู้ชมสามารถชมปรากฏการณ์ลึกลับปริศนาลูกไฟได้อีกครั้งนะครับทางโทรศัพท์มือถือระบบ AIS ที่ channel.gantana.com และทาง Miracle Channel ได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันเสาร์หน้า 1:45 นและ 16:15 นบันทึกลึกลับจะกลับมารอคุณผู้ชมที่นี่เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้พี่เคทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนามือปราบอสรพิษเพราะมีคาถาหรือเพราะสิ่งใดจึงใช้มือเปล่าจับจงอางยาวกว่า5เมตรปรากฏการณ์ลึกลับคาถาลากจงอางบันทึกลึกลับวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ 1:45 และ 16:15 ที่นี่ที่เดียว Miracle Channel